เรามาเปรียบเทียบกันชัดๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่องนี้เนี่ยคือช่องในประเทศไทยนะครับมีผู้ติดตามอยู่แค่หลักร้อยซับเองเดี๋ยวเรามาดูฝีมือการเล่นของเขากันเลยนะครับและส่วนนี้คือยูทูบเบอร์อินโดนีเซียซึ่งมีผู้ติดตาม6ล้านกว่าคนนะครับเรามาดูฝีมือการเล่นของเขาว่าจะต่างจากประเทศไทยแค่ไหนครับสองคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าแตกต่างกันยังไงครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาดูยูทูบเบอร์ในฝั่งของอินโดนีเซียแล้วก็ในยูทูบเบอร์ของฝั่งประเทศไทยนะครับว่า2ประเทศนี้เนี่ยเขาจะเล่นแตกต่างกันยังไงครับคลิปนี้งดดราม่าแล้วก็งดในการแตกแยกนะครับเราสร้างกันมาเพื่อสร้างรีแอคแล้วก็สร้างความบันเทิงนั่นเองคือประเด็นมันมีอยู่ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยกล่าวหาว่าอโยเคเนี่ยเล่นโปแล้วก็มาอ้างนู่นอ้างนี่ว่าทำไมเขายิงคมจังยิงอะไรอย่างนี้ทำไมมันเป็นไปไม่ได้เขาต้องเล่นแบบโปรแกรมเช็ดโปรแกรมโกงอะไรแน่นอนแน่นอนนะครับว่าผมรู้จักดีครับน้องมันไม่ได้เล่นโปแน่นอนแน่นอนว่าผมอยากให้ทางคุณซึ่งมีชื่อเสียงเนี่ยให้ออกมาแถลงการโดยด่วนว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจผิดกันไปใหญ่เพราะว่าประเทศคุณนี้มีประชากรอยู่เกือบ300ล้านคนเลยนะมากกว่าประเทศไทย3เท่าแล้วมาโจมตีฝั่งของพวกผมเนี่ยมันจะแย่มากเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับก็จะว่าไปนี่หน้ามึงนี่ก็เหมือนปู่มุนีเหมือนกันเลยไอ้เหี้ยไม่เอาไม่บุหรี่ไม่บุหรี่เดี๋ยวเป็นมะเร็งไอ้สัตว์เออมันร้องไห้ไปวะไม่รู้ร้องไห้ไปวะไม่รู้พี่ได้แฟชั่นในการดังใหม่แล้วไป8ล้านวิวง่ายๆแค่บีบน้ำตาแค่บีบน้ำตาเดี๋ยวพี่สั่งน้ำตาเทียมมาแล้วเดี๋ยวสั่งจากลาซาด้าครับกินพริกด้วยผมไม่รู้พี่เหมือนอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับมันมีคนมาเม้นช่องผมแล้วผมไปเสิร์ชดูเว้ยว่าแบบคนเนี้ยมันเคยสร้างดราม่ามารอบแรกพี่รอบนึงมั้งไม่ใช่รอบแรกหรอกน่าจะเป็นรอบนึงแล้วมันก็ส่งชื่อคลิปมาแล้วผมก็เซิร์ชมาดูผมก็เจอคลิปเนี่ยอะไรเขาบอกว่าเหมือนแบบเลดด้ามันแบบต้องการแบบยอดคนดูพี่ยอดวิวเพิ่มขึ้นอ่ะอินโดนี่ผมดูแล้วนะพี่พวกแบบเหล่าโปรเพลเยอร์ที่แบบเขาเชื่อว่าแบบเล่นเก่งสุดนะพี่ในเซิร์ฟเขาอ่ะผมไปเปิดดูนะไม่พี่ผมไปเปิดดูไม่แทบจะทุกคนไม่ใช่แทบทุกคนดิทุกคนเลยมั้งพี่ที่เขาเชื่อว่าแบบเก่งสุดนะพี่ในเซิร์ฟเขานะแล้วผมไปเซิร์ชดูช่องเว้แต่ละคนคือแบบอัดตัวหมดเลยพี่ยิงตัวแบบผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเขาถึงยิงแบบนั้นนะพี่ดูนะคนไหนว่าที่เขาว่าเก่งสุดเลยพี่ในเซิร์ฟคอนาคอมนะพี่เก่งสุดในเซิร์ฟคอนาเขาอวยว่าแบบเก่งสุดเลยคนนี้นะพี่ผมก็น่าจะเคยเปิดให้พี่ดูแล้วใช่พี่เขาบอกว่าท็อปสุดเลยท็อป1ของอินโดพี่ท็อป1นะพี่ดูดิท็อปดิซับดิ 80% น่ะซับโคตรเยอะคนแบบดูคลิปนี้แล้วก็กดซับกันอ่ะอันนี้คือคลิปเดียวเหรออ่าเยอะมากพี่เขาลงทุกคลิปเยอะมากพี่FC ผมด้วยพี่แต่ว่าการเล่นเขาแบบพี่ก็พี่ก็ดูเอาดูเขาพี่ผมดูการเล่นดิดูการเล่นดิเดี๋ยวพี่ดูสิโดนไปยิงเฮ้ยเนี่ยเด็กปอนหนึ่งเหยียบผิวไอ้เองเซิร์ฟเขาพี่ตั้งไอวอลโคตรไวพี่ดูดิไอ้เหี้ยอินโดนีเซียติดด้วยตายเมื่อ10ปีที่แล้วอายุเคเคยทำแบบนี้อินโดนีเซียจะตายอินโดนีเซียเขาจริงแล้วพี่เก่งเขาพิ้วนะเขาพิ้วจริงพิ้วเหมือนตอนอายุแสนซับอ่ะเกินเอาจริงนะพี่ผมนั่งตั้งไอตั้งแต่คลิปแรกนะพี่ลองดูนะผมนั่งตั้งไอตั้งแต่คลิปแรกโอ้บุญเอาจริงจริงจริงแป๊บขิงแป๊บพี่ดูนี่คืออันนี้คือภาพลักษณ์ของอายุเคครับไม่ใช่เอาพี่ไม่เอาเดี๋ยวครับพี่ดูนะ12มกรานั่งตะไคร้วอนั่งตะไคร้วอนี่คลิปแรกมั้ยล่ะคลิปแรกมั้ยล่ะ12มกราคมนั่งตั้งแต่คลิปแรกอ่ะเอ้ยถ้าแบบใครถามนะแบบใครนั่งตั้งคนแรกนะผมนะ12มกราคมแบบไวกระโดดยิงแบบไวมีโชว์ด้วยโดดยิงแบบไวเว้ยดันหัวด้วยเอ้ยแล้วสเต็ปยิงข้อเท้านี่ได้มั้ยเอ้ยเอ้ยดันสเต็ปยิงข้อเท้านั่งตะไคร้วอนั่งตะไคร้วอปุ๊บบูลลี่มาหัวด้วยวันนี้ครับจูบ้าลมระเบิดเล็กน้อยอันนี้คือเก่งที่สุดในประเทศเขาเลยใช่ไหม
ช่เขาบอกว่าตึงครับพี่เขาตึงอ่ะไอ้สีอะไรสีอะไรไอ้เอ้ยมันอันนี้ป่ะวะบ้ามันมีเหลืองชามนึงมันมีเหลืองชามนึงมันมีเหลืองเอาจริงพี่จริงเขาไม่ได้มีเขาบ้าเขาตึงเสร็จแล้วก็เฮ้ยอันนี้เขาเล่นในคอมเหรอคอมใช่พี่คอมอุแซกใช่ใช่คอมไม่ในพี่โอ้โหในคอมนี่มันมีล้วนเลยแล้วคนนี้พี่โทรศัพท์ที่เก่งสุดเลยในเซิร์ฟเขาโทรศัพท์เก่งสุดพี่อุ้ยได้อยู่นะอุ้ยจับได้ด้วยเอาเรื่องอะได้อยู่นะคนเดียวได้อยู่นะอุ้ยได้ไงเฮ้ยโทรศัพท์ปืนด้วยเฮ้ยวอสเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยทำได้ไงอะเฮ้ยพี่เกินไปครับอุ้ยแดงล้วนนะแต่ว่าไฮไลท์แบบอุ้ยแดงล้วนนะไฮไลท์เหมือนช่องรอยซับในไทยเลยอุ้ยพี่แดงเกินหมดเลยเฮ้ยตัดออกโอเคไอ้จะตัดตัวเดียวแล้วเปลี่ยนเลยตัดเลยมึงยิงสักสองสามตัวหน่อยดีวะเอ้ยตัวเลยไอ้ยัดโอ้ยลุ่มด้วยสัตว์แปลกนะแปลกนะเฮ้ยตัดเหรอเอาตัดดิตัดไอ้ยาบุรีมาพี่อัดอยู่ปืมพี่อัดอยู่นี่ครับนี่คือปืมเลยครับทำได้ไงวะอีแดงเถื่อนนะอุ้ยทำได้ไงตัดโคตรเก่งเลยหัวเดียวตัดกลัวแล้วยิงเสร็จตัดดิเอ้ยไม่ตัดวะเล็งโอ้ได้อยู่สองตัวไอ้เนี่ยครึ่งคลิปปาไปสองตัวได้แค่ช็อตเดียวตัดเออกูว่าแล้วไอ้สัสตัดโอ้ยจำช็อตดิว่ะสไตล์โคตรผิวอ่ะตัดเฮ้ยได้ไงเฮ้ยกดท่ายิงด้วยเฮ้ยไอ้ปูบุรีว่ะเอาอะไรพี่เราโชว์แบบว่ายอดซับพันหนึ่งในไทยดิพี่ดูพี่เอาสักประมาณ100ซับพอพี่100ซับพอนะ100ซับในไทยโอ้โหเอ๊ะ300ซับ300ซับพี่โทรศัพท์พี่มือถือด้วยพี่ได้นะเฮ้ยจะฉากเปล่าวะอันเนี้ยเฮ้ยข้างบนตัวหนึ่งป้องสี่หัวเยสเนี่ยครับ SNP ทำไมฝรั่งไอ้ไม่ใช่อินโดมันไม่รอคนอีโปบ้างวะเพราะว่ามีเหลืองล้วนหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ดาวคนใหม่เลยเนี่ยปื้มเฮ้ย3เฮ้ย3เกินเฮ้ย4เชี่ยเนี่ยดาวคนใหม่พี่บอกเลยคนนี้เกินเฮ้ยพี่ว่าพี่ต้องดันคนนี้แล้วแหละเกิน4หัวโบแล้วเชี่ยไฟหัวน่าส่งคนนี้ไปอยู่อินโดนะฟักเป็นโปเลยผมว่าทําน่าจะโปเลยอินโดน่าจะล้อโปเลยโอ้โหถ้าไปอยู่อินโดนี่น่าจะสัก10ล้านซับแล้วอะใช่ได้น่าจะประมาณนั้นพี่ช่วงนี้ใครที่เล่นฝีมือเก่งๆนะครับอยากดังก็แนะนำให้แท็กไปที่ประเทศอินโดนะครับคือแบบมันโชว์พี่เออว่าแบบมันได้แชมป์อะไรเงี้ยพี่ดูดิเนี่ยเอาจริงจริงพี่จริงๆมันโยงไปเรื่องนี้เฉยเลยจริงๆพี่อะไรวะมันให้ดูอะไรวะดูอัดนะไอ้นี่ไงพี่ใช่พี่คือมันเล่นแต่ฟรีไฟมันโทรศัพท์อะพี่มันไม่เคยเล่นในคอมบ้างพี่อ๋อมันคิดว่าตัวนั้นคือโปรแกรมโปรใช่โปรแกรมโปรเลยวะใช่พี่คือนั่นแหละพี่เนี่ย อันนั้นมันทำอะไรแบบเล็กๆแบบเป็นงานเป็นการเลยพี่อันนั้นมันคือเป้าหรือว่า Shadow Play วะนะ Shadow Play พี่ Shadow Play นี่ไงเออยืนทีมผมอ๋อแล้วมันคิดว่าไอ้โปรแกรม Shadow Play คือโปรใช่ไหมใช่พี่ไอ้โปรแกรมอัดคลิปคือโปรโอเค Nope ใช่แล้วพี่ดูดิแล้วก็หิงผมดูดิอะไรก็ไม่อะไรวะน่ะแต่ดูดิเหมือนพี่เคยดูคลิปเนี้ยพี่ดูมันเปิดขิงผมดิแต่ตอนแรกผมคิดมานะวันแรกวันสองโอ้โหคิดมากคิดหายอ่ะดรอปแบบดาวจัดแต่ว่าตอนนี้ผมรู้แล้วทำไมมันถึงร้องผมรู้เลยมันเล่นกากจริงพี่ผมก็เลยปล่อยละตอนแรกผมคิดมากนะไม่ปึ้งบูลลี่ครับทุกคนครับอย่าลืมไปดิสไลค์อายุเคยได้อะไรเลยอ๋ออะไรพี่อะไรโน่พี่คนนี้มาอีกแล้วพี่อีกแล้วกินน้ำชิวๆไปหนึ่งทีขับแก้เขินไปทีอาจารย์อะไรอะไรวะไม่
่เพิ่งเห็นซ้ายไอ้ขวามือพี่ป้าพี่ดูดิคิวป่ะล่ะพี่คิวไหมอ่ะโคตรคิวอ่ะพี่ดำดิพี่ดำแบบเนี้ยเฮ้ยทำไมยูทูบมันไม่บินหรอวะจุดเลยจุดเลยยังไงวะไปตกไปไม่ตกเฮ้ยเหมือนกูไม่ได้ดูรีแอคเลยสัตว์ไอพี่ได้แพชชั่นใหม่ละพี่จะนั่งดูดไปแล้วก็แคทเกมไปพูดอย่างเดียวเลยโอเมนยุทธศีลเนี่ยพูดทั้งคลิปพูดทั้งคลิปไม่มีอะไรปาโตอายุโอเคปาโตอายุโอเคนี่มันเพื่อนที่มันกูดูฟีฟาจริงๆเปล่าวะกูถึงจุดที่กูเปิดดูฟีฟาแล้วเจอคนเป็นพื้นแล้วเหรอวะเดี๋ยวพี่ดูชื่อเขา PATO อายุโอเคปาโตเรียกก็คือ PA โอเคก็เหมือนจะเป็นเนี่ยพี่ปาโตเนี่ยพี่ดูคลิปใหม่ครับพี่สัตว์เฮ้ยพี่ได้แฟชั่นใหม่เดี๋ยวการเปิดคลิปแล้วว่ะเย็นดิพี่ได้แฟชั่นใหม่แล้วว่ะคนแข็งแรงเอ้ยพี่ทำเป็นเล่นเลยนะทำเป็นเล่นเลยนะแล้วก็ขออะไรพี่แค่ไหนไม่เอาไม่เอาพี่อย่าไม่เอานะพี่จะแบบว่าต้องมาโชว์แล้วก็ขอไลค์จัดเลยพี่ขอไลค์เอางี้เดี๋ยวพี่สรุปให้เลยละกันก็คือปื้มจะบอกว่าจริงๆแล้วเล่นโปแต่ว่าเล่นเงียบๆอะไรโอพี่อะไรโอเอ้ยเอาจริงๆถ้าไม่เปิดเสียงดูว่าแรปอยู่ผมชอบรีแอคไอ้พี่ดูช็อตนี้พี่ไอ้ดิมาเลยพี่อะไรอะไรมาได้เบาปื้มบิ๊กกี้ด่าฝรั่งอ่ะดิเซียสไตล์เออพี่ดูนี่ต้องเล่นแบบนี้หรอดิเซียสไตล์ดิเซียสไตล์ว้าวบอดี้บรอกเกนอาร์มบรอกเกนว้าวไวท์แดมิจอันนี้เขาเล่นเหรอใช่พี่โอ้โหอัดตัวล้วนเลย What the fuck two shot Wow the best your skill is the best like a Luki สุดจริงช็อตนี้ฮาจริงช็อตเมื่อกี้พี่ที่มันหลบอยู่ตรงก้อนหินแล้วมันมีขวายอีกตัวโคตรฮาแล้วนะไม่ต้องมาหน่าเดี๋ยวไหนวะต้องไม่เห็นแบบนี้นะทุกคนมันไม่เห็นนั่นเห็นคนป่ะเนี่ยเลยวอจอดโหเกเกโอ้ยแม่งอัด3ตัวอัดจ่อไอ้วอโอ้โหเดี๋ยวๆยิงไม่โดนเหี้ยอะไรเลยเล่นอย่างอื่นเดี๋ยวนะไม่เห็นอีกตัวไม่เห็นเมื่อกี้มันเห็นคนป่ะน่ะเห็นคนป่ะเนี่ยมีตาป่ะน่ะเดี๋ยวก็หาว่าคิดสิอ๋อต้องไม่เห็นแบบนี้นะทุกคนมันไม่เห็นนั่นน่ะมันโดดสะบัดไปสะบัดมาต้องไม่เห็นแบบนี้นะครับถึงจะไม่ชิดติ้งนะกูเขินว่ะกดเอาอ่ะเย้ยกูท้อว่ะไอ้เหี้ยเห็นนะเพิ่งสรุปเลยดีกว่าก็คือยังไงสรุปก็คือผมนั่งตั้งไอ้วอคนแรกครับสรุปเลยว่าคือเขาตอนเนี้ยต้องพัฒนาตอนมกราใช่ประมาณนั้นแหละพี่เอางี้เดี๋ยวผมสรุปให้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็คือเขายังเหมือนแบบว่ายังต้องฝึกอีกเยอะนะครับก็ผมก็ไม่อยากจะบอกว่าเขาอันนั้นนะแต่ก็คือเขาต้องฝึกอีกเยอะแล้วก็จะต้องเรียนรู้อีกมากมายนะครับดังนั้น ดังนั้นไงดีวะปื้มตั้งไงวะคนแรกโอเคมันแบบมันไม่รู้จะพูดอะไรคือเขาเล่นไม่ได้พี่คือเขาแบบมันพูดว่ากากมันก็เกินไปมันก็แรงไปแต่ว่าเขาต้องฝึกอีกเยอะพี่ที่แบบไปนินทาคนอื่นไปทำคลิปให้เด็กเข้าไปเชื่ออะไรเด็กประเทศเขาเยอะนะพี่ nope. ประชากรแม่ง270ล้านเอาแล้วเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวก่อนนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้รู้แบบรีแอคของประเทศอินโดกับฝีมือของประเทศไทยนะครับผมไม่อยากจะให้บูลลี่กันว่าประเทศนู้นกากนู้นนี่เก่งนะ ก็คือผมว่าทุกคนเนี่ยมันมีทั้งเก่งทั้งกากครับก็อยู่ที่การพัฒนาแล้วก็การฝึกซ้อมของตัวเองทั้งนั้นนะครับผมที่ปื้มจะสื่อขึ้นมาถึงนี้ใช่มั้ยใช่ครับโอเคครับทำไมต้องไปเอกอ่ะธรรมดาเจอใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายทุกคนอ้าว